สวัสดีครับพบกับ TTM นิทานธรรมชาติน้องเล็บอย่าเชื่อใครฟรีและกินเปล่าผมจะพามาดูบรรยากาศและก็รายงานตัวไปในข่าวเดียวกันนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราเดินทางมายาวนานนะครับผมขอบอกเลยว่าเป็นความประทับใจส่วนตัวเป็นอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาประเทศชาติหนึ่งซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกประเทศหนึ่งในโลกนะครับและตอนนี้ก็อากาศเนี่ยบอกได้เลยครับว่าน่านอนมากนะฮะเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตใช้เราเตอร์ของที่พักนะครับก็เลยไม่สามารถเดินได้ทั่วนะแต่ผมจะบอกว่าโอ้โหก็บ้านเมืองของความเป็นระเบียบของความเป็นคุณภาพของชีวิตนะครับมีความอะไรดีอะพื้นฐานความเป็นชีวิตที่มีคุณภาพสูงมากอ่ะไม่น่านะว่าประเทศของเขาจึงมีประสิทธิภาพสูงในการทำอะไรต่างๆนานาหรือกำหนดบทบาทของโลกได้นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยนี่พูดจากความรู้สึกของผมล้วนๆนะฮะไม่ต้องไปอิงวิชาการอิงอะไรให้มันเป็นดราม่ามากมายเพียงแต่แค่รายงานตัวให้กับพี่ป้าน้าญาติโกโหติกานะครับคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเพื่อนเพื่อนน้องน้องมิตรสหายนะครับหรือชาวเรา .tv นั่นเองนะฮะนี่คือสวนหลังบ้านนะครับเห็นไหมฮะสบายตัวแล้วว่าผมไปอึมาแล้วไม่ร้อนเลยฮะสบายมากเย็นเหมือนเปิดแอร์25องศานี่แค่หลังบ้านนะฮะนี่คืออเมริกานะฮะแต่ถ้าเป็นออสเตรเลียแล้วถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับ ไปมาทั้งสองที่เนี่ยขอบคุณครับสำหรับการตอบรับแต่ถ้าเป็น TDM เนี่ยอย่างอื่นบ้างก็ได้นะฮะนอกจากเสียงกับภาพดูส่วนหลังบ้านเนี่ยไหมนี่ก็เมื่อสักครู่ก็เลคเชอร์กับสมาชิกบ้านเราเนี่ยแหละครับบอกให้รู้เลยสมาชิกบ้านเรา .tv เนี่ยแหละครับก็เลคเชอร์ไปยกใหญ่เลยครับไปที่ไหนก็ต้องแลกเปลี่ยนนะฮะก็ต้องจี้จุดที่มันเป็นจุดติดขัดๆอืดๆดัดๆดับๆเปิดๆอะไรเงี้ยฮะจี้ไปเรื่อยครับจี้จนทะลุทะลวงไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยทีนี้จี้ไปแล้วก็อยู่ที่ว่าเอาไปทํายังไงต่อนะครับไปใช้ยังไงต่อและหรือพื้นฐานของการงับอากาศมีขนาดไหนนะฮะจริงๆแล้วผมตั้งใจจะมาเล่าเรื่องการงับอากาศในรูปแบบที่คือไม่ต้องเป็นไม่ต้องมีไม่ต้องได้ไม่ต้องอะไรงั้นนะคือเอาทำความเป็นธรรมดามาวัดเลยฮะแล้วเดี๋ยวผมจะจี้เองนะครับขอให้มีใจเถอะอยากรู้อยากเป็นอยากเห็นอยากได้อยากมีนะครับขอให้มีความอยากเถอะนะเดี๋ยวจะพาความอยากเขาบอกว่าความอยากมันอยากไม่ได้ใช่ไหมฮะอยากไม่ได้นั่นหมายความว่ามันคิดเอาไม่ได้มันเป็นไม่ได้มันเพียรไม่ได้มันปฏิบัติเอาไม่ได้นะครับเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าแผ่นดินนั้นนะฮะมีระดับต่ำสุดเนี่ยมีอรหันต์ไหมนะครับนั่นแหละอยากไม่ได้มันก็เลยไม่ได้ครับคืออยากแล้วมันไม่ได้
นึกออกไหมครับไม่ใช่ว่ามันไม่ได้นะมันได้ถ้าในเวลานั้นเราอยู่ร่วมแผ่นดินเดินดินเดียวกันกับพระอรหันต์หรืออรหันต์เพราะว่าพระอรหันต์ก็มีเป็นพระที่เป็นอรหันต์ส่วนอรหันต์ธรรมดาก็คืออรหันต์ที่ไม่ใช่พระก็แค่นั้นนะฮะก็คือในพุทธบริษัท4นี่แหละเพราะฉะนั้นอยากได้แน่นอนนะครับดักแล้วได้แน่ๆถ้าได้เจอกับพระอรหันต์หรืออรหันต์นะครับถ้าได้พูดคุยเนี่ยเดี๋ยวเอาความอยากนั่นแหละไปคุยครับเพราะความอยากมันเป็นพื้นฐานของอะไรความอยากรู้อยากรู้นะฮะพออยากรู้มันก็อยากได้อยากเป็นอยากมีนะครับแต่ที่อยากแล้วมันไม่มีใครมาลากเราจูงเราหรือดึงเราหรือหนุนเรานำเราหรือผลักดันเราให้ไปต่อได้เนี่ยมันก็เลยทำให้ความอยากนั้นน่ะมันทำให้เอาไม่ได้มันคิดเอาไม่ได้มันพูดเอาไม่ได้นะครับมันเพียรเอาไม่ได้นะฮะชัดเจนเนาะพอได้ไหมครับผมจะตั้งใจมาพูดอยู่2เรื่องนะครับเรื่องหลักๆ 95% ผมตั้งใจมาพูดเรื่องของวีซ่าทำวีซ่าเข้าอเมริกาอย่างไรให้มาได้ยากน้อยที่สุดนะครับก็จะมาเล่าเรื่องวีซ่าเพราะว่ามันมีประสบการณ์ตรงชนิดที่ว่าละเอียดยิบเลยขอถามหน่อยครับว่าตอนนี้ที่นี่นะฮะที่นี่นะตี5เชื่อผมไหมว่าเนี่ยตี5จำได้ไหมตอนอยู่รัสเซีย9โมงเช้าแล้วอ่ะเพิ่ง7โมงเช้า6โมงเช้าบ้านเรานะฮะงงมากตอนนี้ก็ยังงงคิดว่ายังพอจับทางได้ก็ยังงงอยู่นะฮะเรื่อง AM กับ PM เนี่ยคือไม่เก็ตเลยครับมันก็คงจะเหมือนเวลาผมเล่าอะไรให้ใครฟังแล้วไม่มีใครเก็ตเนาะตอนนี้ผมไม่เก็ตบ้างแล้วคือผมไม่เก็ต AM กับ PM ว่ามันคืออะไรลองฟังคำถามผมใหม่นะผมไม่ได้ให้อธิบายว่ามันคืออะไรนะผมถามว่าทำไมเขาถึงใช้รูปแบบ AM กับ PM ผมถามคำนี้ครับเห็นไหมฮะทำไมบ้านเราถึงไม่มี AM PM เพราะฉะนั้นคำถามผมไม่ได้ให้อธิบายคำว่า AM PM ผมอยากรู้ว่าอธิบายมาซิว่าทำไมเขาถึงเป็น AM PMเห็นไหมครับฟังคำถามใหม่นะเพราะว่าคำถาม AM กับ PM ผมได้มาแล้วตอนที่เราต่อเครื่องลำที่3นี่เราได้มาแล้วเพราะว่ามีนะครับผู้ที่เข้าใจได้กรุณาตอบมาทั้งหน้าไมค์และหลังไมค์มาแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะฮะทีนี้อยากรู้ว่าทำไมเขาถึงใช้รูปแบบที่เขากำลังใช้อยู่ทำไมเขาไม่ใช้ในรูปแบบที่เรากำลังใช้อยู่คำว่าเราก็คือบ้านเรากับบ้านเขานี่คืออยากรู้ครับที่มันลึกไปกว่านี้มันมีอีกไหมครับอุณหภูมิ25ครับผมก็แสดงว่าตอนนี้ของผมตี5ที่เมืองไทย5โมงนิดๆแต่ว่าตี5ตอนนี้มันสว่างแล้วอ่ะคิดดูดิของบ้านเราเนี่ยเวลาสว่างมันต้อง6โมงใช่ป่ะผมว่าอันนี้มันดีนะมันเวลาของเราอ่ะมันเส้นศูนย์สูตรมันตามเวลาปกติของดวงอาทิตย์ที่เราอยู่แต่เวลาออกนอกประเทศปุ๊บไอ้คำว่าปกติของเราดันไม่ปกติของเขาแสดงว่าไอ้ที่ปกติของเราอ่ะมันไม่จริงแล้วครับมันเปลี่ยนแปลงได้จริงๆด้วยใช่ไหมบ้านเรา5โมงเย็นแต่ตอนนี้บ้านหนูเนี่ยที่หนูอยู่เนี่ยฮะหนูอยู่เนี่ยตี5ฮะแต่สว่างแล้วนะไม่อยากพูดดังนะครับเดี๋ยวเจ้าของบ้านตื่นนะฮะแล้วก็พอมาเดี๋ยวผมจะเล่าประสบการณ์ตอนที่เดินทางมาโดยคร่าวๆแล้วกันนะครับตั้งแต่ออกจากสุวรรณภูมิก็ยังไม่ได้อินเนอร์อะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าก็ยังเฉยๆอยู่แต่พอเริ่มออกนอกประเทศคือไม่มีภาษาไทยให้ใช้เนี่ยรู้สึกว่า
ตื่นกลัวนะครับตื่นกลัวไม่ใช่ตื่นรู้นะตื่นกลัวนะครับซึ่งถามว่าตอนนี้ทำไมผมยังไม่นอนทั้งที่ผมน่าจะนอนเพราะผมยังอินเนอร์อยู่ไงฮะแล้วผมก็เกรงว่าเดี๋ยวบ้านเราดอททีวีเพื่อนสมาชิกจะไม่ได้รับข่าวสารเพราะว่าหากว่าผมนอนตอนนี้เดี๋ยวพอผมมาทำรายการเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ที่นี่มันห้ามันตีห้าใช่ป่ะแต่พอตอน9โมงอะครับมันคือ2ทุ่มเวลาไทยต้องมาจัดรายการใช่ไหมใครที่มีความเข้าใจกดอะไรอะกดเข้าจอมาฮะแล้วเรามาคุยกันนี่ใช่ไหมครับตอนนี้อินเทอร์เน็ตเรานิ่งแล้วนะครับกดมาเลยครับมาเพิ่มเติมความรู้ให้แก่กันและกันหน่อยสินะกดมาเลยครับลองอธิบายสิครับว่าทำไมมันถึงไม่เหมือนกับเราเวลาเนี้ยนะครับยิ่งรัสเซียยิ่งหนักนะฮะมีเวลาสว่างเนี่ยมีอยู่3ชั่วโมงคิดดูแล้วกันนะแล้วเขาเอาเวลามืดๆดึกๆหนึ่งๆไปทำอะไรกันนะเขาไม่ได้นอนนะครับเขาทำงานนะครับไอเราทำงานหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นมันก็สว่างพอเริ่มทุ่มก็มืดแล้วนึกออกไหมฮะทีเนี้ยนี่แหละคือสิ่งที่ยากมากถ้าหากว่าไม่เคยเดินทางไปอยู่ในที่ที่มันเวลามันต่างกันก็คือมืดกับสว่างเดิมนะผมเข้าใจว่ามืดกับสว่างก็น่าจะมีปัญหาพออยู่แล้วจากที่รัสเซียแต่มืดกับสว่างดันไปทำให้รู้ว่าเวลาใช้จริงทางราชการที่เวลาทำงานทางราชการเหมือนกับเราเวลาราชการมัน8โมงอุ้ยมีกระต่ายด้วยมีนกด้วยเห็นไหมครับนี่กระต่ายครับนกอยู่นี่ครับเห็นไหมตอนนี้ออสเตรเลีย8โมง15นะครับที่บ้านออสเตรเลียนี่ท่านนั่งอย่างนี้แล้วก็นู่นแล้วครับนู่นจะเห็นสุดขอบฟ้าอยู่ตรงนู้นนะครับถ้าบ้านออสเตรเลียนะฮะถ้าเป็นรัสเซียก็นู้นนะครับหิมะไกลๆไกลๆนะฮะที่นี่อเมริกาอ้าวญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นก็หิมะนะฮะสองทุ่มเอาละผมได้ละนี่เลยโอ้ปฏิเสธเชื่อว่าวันนี้ลุงออกก็น่าจะไม่จัดนะฮะแต่ว่าผมก็พยายามสแตนบายจริงๆแล้วผมอยากให้ตัวผมได้เดินไปดื่มด่ำกับบรรยากาศที่หน้าบ้านนะครับแล้วไปดูว่าบ้านเขาไม่มีรั้วหน้าบ้านนี่คือเหมือนในหนังที่เคยดูฮะหนังอเมริกาครับมันประหลาดแปลกๆอ่ะนะครับโบเบชัดเจนมากเดี๋ยวมันต้องอย่างนี้เนี่ยโมเปียชัดเจนว่าก็ถ้าพาไปดูโดยรอบเนี่ยเน็ตหลุดแน่นอนครับเพราะว่าน่าจะรัศมีของทำการของเราเตอร์เนี่ยเมื่อกี้ผมลองเดินไปหน้าบ้านก็หลุดแล้วนะครับก็เลยเดินมาหลังบ้านใช่โลกโซเชียลเนี่ยนะครับเป็นโลกของตาทิพย์หูทิพย์เนาะเอเทียทิกมาเรื่อยก็เอากันเนี่ยผมขอเล่าให้มันเป็นชิ้นเป็นอันอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนสมาชิกเราที่เราเดินทางมาเนี่ยครับสัมผัสพลังงานที่อยู่ในตัวนอกตัวได้แล้วก็มีชุดคำถามที่สงสัยอยู่ประการหนึ่งนะครับก็เลยทำให้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะครับนี่บินมาเลยเห็นไหมเป็นไงแน่นอนจริงๆอ่ะ
ไม่กลัวเลยไม่เกรงกลัวเลยพอไปสัมผัสได้ความว่าพลังงานนั้นสัมผัสได้ยังไงก็สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกนี่แหละครับครับอุทัยพอสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกนี่ครับก็เลยทำให้มีความลึกซึ้งมากเกินกว่าความรู้สึกโดยทั่วๆไปในพื้นฐานที่เป็นปกติเมื่อเช้าผมก็นั่งคุยเรื่องภายนอกกับภายในตรงนี้สำคัญแล้วผมก็คุยอีกว่าถึงแม้ว่าจะสามารถรู้สึกถึงความรู้สึกอะไรใดๆก็ตามที่ลึกซึ้งมากก็ไม่เท่ากันกับนะครับหรือมีความต่างกับบุคคลที่งับอากาศนะครับคนมีแล้วเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันคนมีแล้วมีมาแล้วเห็นมาแล้วเป็นมาแล้วเนี่ยถ้ายังมีเห็นเป็นแล้วไม่เข้าถึงความบริสุทธิ์มันก็ยังเป็นความไม่บริสุทธิ์อยู่ดีนะครับสู้หรือแตกต่างหรือไม่มีเลยบางครั้งบางทีก็ไม่ได้เหมือนกันหมายความว่าคนไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยก็ง่ายเหมือนกันนะไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยทำปุ๊บทำปั๊บทำทิ้งทำขว้างล่าสุดผมบอกว่าเปิดเสียงของลุงหงอกทิ้งขว้างเลยครับอย่าตั้งใจฟังนานไปนู่นเลยเห็นไหมฮะให้ทิ้งเลยครับเปิดแล้วทิ้ง24ชั่วโมงเลยฮะอย่าตั้งใจฟังถ้ายิ่งอยู่คนเดียวก็ยิ่งดีแต่ถ้าอยู่คนอื่นก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าคนอื่นเขาก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนกับเราใช่ไหมครับคนรอบตัวเราคนรอบข้างเราตักหนักเข้าบอกอย่าติดลุงหงอกโอ้โหเป็นไงฮะตั้งแต่8โมง PM หมายถึง2ทุ่ม AM หมายถึง8โมงเช้าที่เขานับเวลา1รอบคือ12ฉะนั้น1วันมี24จึงเป็น2รอบใช่เลยครับเมื่อเช้าผมได้ข้อความนี้มาครับเนี่ยผมได้ข้อความนี้มาว่าเขานับกันที่12ครับนี่แหละคือเก็ตตรงนี้แหละว่าเขานับ12แต่มันเป็นการเก็ตเหมือนก็บอกว่าฝนมันมาจากฟ้าแต่ที่ผมสงสัยคือฝนมันมาจากไหนฝนมันมาจากฟ้ามันมาจากฟ้าฝนเกิดได้อย่างไรดีกว่าลุงงอกก็พักผ่อนครับผมเหลือแต่หมาน้อยฮะเห่าหอนอยู่ครับฝนมันมาจากไหนตอบไปแล้วเนอะมันนับ12แต่ไทยเรานับ24ผมอยากรู้ว่าทำไมเขานับ12ทำไมเขาไม่นับ24ล่ะหรือทำไมไทยนับ24แล้วทำไมเขานับ12เนี่ยผมอยากรู้ตรงนี้ครับใช่ค่ะคนอื่นๆไม่รู้สึกอย่างเรานะครับทีนี้เมื่อเช้าผมก็เลยคุยไปว่าตัวงับอากาศมันจะเป็นพื้นฐานที่หนาปึกมากเลยในการที่จะไปรู้เรื่องราวตัวเรารู้แบบไร้ขีดจำกัดรู้ไปเถอะถ้าอยากเขาเรียกเป็นตัวเรายิ่งค้นหาไปเรื่อยมันก็ยิ่งรู้ไปได้ทีนี้ผมจะบอกว่ามันเซฟโซนมากๆเซฟโซนคือถ้าไปทำด้านอื่นหรืออย่างไรก็ตามมีสิทธิ์หลุดก็คือไม่หลุดโลกนะฮะหลุดวงโคจรของความรู้สึกไปเลยนะครับหลุดไปเลยมาไปไม่กลับเลยทีนี้เลยไปเลยอะครับขับรถแล้วเลยหรือไม่เลยหรอกแต่หลงนะฮะหลงเพราะฉะนั้นงับอากาศเนี่ยทำทิ้งทำขว้างทำทิ้งทำขว้างทำทิ้งและทำขว้างไปเรื่อย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 แล้วก็เปิดคลิปลุงหงอกใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสดนะครับใดก็ได้ใดๆก็ได้ทิ้งขว้างอีกโอเคป่ะฮะพอทิ้งขว้างหนักๆเข้าเนี่ยผมกดกล้องไปหาทุกคนให้ทุกคนเข้ามาจะได้พูดคุยร่วมกันนะครับแบบเรามีส่วนร่วมเราก็อะไรอ่ะง่ายๆเลยผมอยากให้ทุกคนน่ะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่ลุงหงอกไปอยู่ที่ไหนทำอะไรเมื่อไหร่อย่างไรอะครับอยากให้ทุกคนได้ใกล้ชิดได้แสดงออกได้สื่อสารเห็นไหมฮะค่ะเฮีย
ก็มันเป็นหน้าปัดบ้านเขานี่เนอะมันถึงมีแค่12แต่ถ้าจะปัดบ้านเราอ่ะมันก็24ซ้อนไงหรือว่าหลักคิดมันก็24ซ้อนนั่นหมายความว่าเราตอบได้จากสิ่งที่มันคุ้นชินเคยชินอยู่แล้วแต่ที่เราอยากให้ตอบหรือผมอยากให้ตอบได้มันเกิดมาได้ยังไงไอ้เวลาตัวเนี้ยทำไมมันถึงนับ12กับนับ24หรือแม้แต่มาบ้านเขาเนี่ยพวงมาลัยขวาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพวงมาลัยขวาใช่บ้านเราพวงมาลัยเดี๋ยวนะบ้านเราพวงมาลัยขวาบ้านเขาพวงมาลัยซ้ายครับบ้านเขาพวงมาลัยซ้ายวิ่งขวาใช่นะเมื่อเช้าโอเคขับรถมาจากสนามบินเนี่ยตำรวจจอดทุกเกือบทุกจุดทุกประมาณทุก5กิโลอ่ะนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเจ้าของบ้านบอกว่าเวลาออกไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรให้ระวังตัวด้วยไม่ใช่เรื่องดีนะครับต้องอะไรอ่ะต้องระวังตัวโอเคนั้นผมไปนอนแล้วเนาะโอเคไหมครับผมนอนดีไหมตอนนี้9โมงของที่นี่ก็คือ2ทุ่มเมืองไทยลุงออกจัดรายการซึ่งวันนี้ผมไม่รับประกันเลยว่าเราจะได้ถ่ายทอดสดหรือเปล่าเพราะว่านะลุงหงอก็ต้องยังพึ่งจากเครื่องมาพักผ่อนนะครับผมพยายามเชิญทุกคนเข้ากล้องนะฮะให้มีส่วนร่วมกันทั่วหน้าดีค่ะผมจะบอกว่าก็ทำอะไรก็ทำนะครับก็ทิ้งขว้างไปทิ้งขว้างได้เร็วต้องกลับเท่าไหร่มันก็ง่ายมันจะง่ายเอาแรงก่อนยุโรปนะเป็น24นะครับ lovely lovely กดกล้องไปหา lovely นะครับผมก็อยากพาไปดูหน้าบ้านนะแต่ว่าหน้าบ้านเนี่ยไวเลสมันตัดแน่นอนเพราะตอนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อซิมการ์ดนะครับว่ายังไม่ได้จัดการเรื่องนี้เลยฮะเลิฟลี่ก็ปฏิเสธ ดูโบเบซีโบเบยังไงโบเบจะว่ายังไงรับอากาศตอนนี้นะครับผมเรียงขั้นตอนให้ใหม่นะครับก็คือ1ขั้นตอนที่1นะครับให้ปล่อยเสียงความถี่ต่ำช่วงยาวครับคำว่าความถี่ต่ำช่วงยาวคืออะไรให้ออกเสียงตอนนี้ยุโรป 11:30 นนะครับขอบคุณครับเนี่ยคนต่างประเทศถนัดซ้ายเขียนหนังสือมือซ้ายมีเมืองไทยที่ฝึกเด็กให้ถนัดขวาครับนะครับพอปล่อยเสียงเสร็จปุ๊บก็ดำบกเลยครับโบเบชัดเจนค่ะนี่กดกล้องมาแล้วนี่ท่านนี้คืออ้าวคุณแม่มาแล้วอีกกล้องหายนะครับพอเราปล่อยโทนเสียงความถี่ต่ำช่วงยาวเราก็สูดลมหายใจเข้าไปเลยครับหลังจากที่เราโชกลมหายใจไปแล้วเพราะว่าการที่เราปล่อยเสียงขึ้นช่วงยาวเนี่ยครับจะทำให้เราสูดลมหายใจโชกมาประมาณ3รอบแล้วได้ลึกขึ้นกว่าเดิมพอรอบที่4เราก็โชกยาวเข้าไปเลยครับโชกยาวเสร็จลงท้องแล้วเราก็หยุดเลยครับหยุดเลยก็คือดำน้ำลงไปเลยพอดำน้ำลงไปมีหน้าที่อย่างเดียวห้ามขึ้นจากน้ำครับให้กระบวนการของเขาที่อยู่ในตัวเราเขาคืออะไรได้ดำเนินการเองนะครับได้ดำเนินการเองเสร็จปุ๊บเมื่อเขาดำเนินการตัวนี้มันจะอยู่ในจังหวะของอัดครับอัดแล้วก็ไประเบิดจุดนี้แหละฮะอยากให้รู้เลยครับว่า
แมวจับหนูอยู่ตรงไหนมันเริ่มต้นจับตั้งแต่อัดนี่แหละครับหนูวิ่งละหนูวิ่งปุ๊บเราเป็นแมวเราวิ่งไล่จับหนูเลยครับคำว่าอัดคือทรมานนั่นเองครับดูดอัดนะฮะทรมานมันจะเริ่มทรมานพอเริ่มนั่นแหละครับยิ่งหลับตาทำเนี่ยยิ่งจะชัดกว่าเยอะเลยนะครับอย่าลืมตาทำนะครับให้หลับตาทำถ้าหากว่าหลับตาได้นะตรงจุดนั้นมีพื้นที่ที่ปลอดภัยหลับตาทำหรือไม่ได้ขับรถอยู่นะครับอามความรู้สึกตั้งแต่อัดนั่นแหละครับคือตัวเราอันที่เราเคยเดิมๆลืมตาได้ยินด้วยเสียงเนี่ยลืมตาเห็นแสงดูดดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยโคนลิ้นเนี่ยฮะส่วนสัมผัสด้วยผิวหนังร้อนเย็นอ่อนแข็งเนี่ยกดกล้องไมค์ท่านแล้วครับเรามาดูกันมาแล้วจะขึ้นไหมไม่ขึ้นนะฮะ ไม่เป็นไรครับอินเทอร์เน็ตพออัดนะอัดเสร็จปุ๊บก็ไล่จับความรู้สึกของตั้งแต่ทรมานนะครับไปเลยครับนี่ไล่ไปเรื่อยเนี่ยไล่ไปเรื่อยผมก็ไม่จำนะว่าผมไปทำยังไงไอ้งาอากาศเป็นยาตั้งแต่ 1.0 ถึง 7.0 เนี่ยใครที่ทำอยู่แล้วดูมาแล้วก็บอกได้นะครับอัดระเบิดแล้วก็คายออกดูดกับคายเนี่ยครับคือภายนอกดูดจากภายนอกก็สู่ภายในคายคือคายจากภายในสู่ภายนอกเนี่ยฮะก็จะประมาณนี้นะครับกล้องไม่ขึ้นนะครับเมื่อรู้สึกถึงความรู้สึกภายในตั้งแต่เริ่มทรมานหรือเริ่มอัดนั่นแหละครับคือต้องการให้รู้สึกถึงความรู้สึกตรงจุดนั้นพี่ใหญ่บอกว่าให้พูดคำว่าเพื่อนไม่ใช่พี่ใหญ่เพื่อนบอกว่าให้พูดคำว่าเมนไอเดียใช้คำนี้ค่ะให้ใช้คำว่าอย่าไปใช้คำว่ากั้นกั้นหรือกลั้นเนี่ยหรืออัดฟังดีนะฮะคำว่าดูดอัดระเบิดคายมันเป็นจังหวะของภาษาเครื่องยนต์แต่โดยสรีระหรือตัวเราอากัปกิริยาเราไม่ต้องไปกลั้นเขาครับก็แค่คำถามแค่เดียวว่าเคยลงดำน้ำไหมถ้าดำน้ำเนี่ยมันทำยังไงใช่ไหมฮะไม่ต้องไปกลั้นเขาเพราะไม่ต้องการให้ไปบังคับเขาเขาคืออะไรเขาคืออากาศเราแค่หยุดเหมือนผมพูดเนี่ยท่านลองปล่อยเสียงนี่ฮะท่านคิดว่าท่านหายใจไหมท่านเวลาท่านพูดท่านปล่อยเสียงสิเราไม่ได้หายใจหรอกครับมันหยุดหายใจดื้อๆนะครับเหมือนคนพูดยาวๆแล้วไม่ได้หายใจเลยอ่ะหรือเวลาจะชิงจังหวะของคนที่กำลังสนทนาคู่สนทนากับเราเนี่ยอาศัยจังหวะไหนรู้ป่ะซึ่งผมทำบ่อยมากง่ายๆเลยผมทำบ่อยมากเวลาที่ผมกำลังอะไรอ่ะพูดคุยกับคุณลุงเรื่องงานผมจะทำบ่อยมากคืออาศัยจังหวะไหนอาศัยจังหวะที่คุณลุงหายใจนะครับเราถึงสามารถที่จะใช้ช่องว่างตรงจุดนั้นเนี่ยไปต่อได้อัดอากาศได้สั้นถ้าอัดอากาศได้สั้นให้หยุดหายใจครับไม่ต้องไปอัดแล้วครับเลิกเลยครับมันมีอยู่4อย่างนะครับคือปล่อยเสียงหยุดหายใจดูดทางจมูกดูดทางปากครับผมมีอยู่แค่นั้นฮะใครที่มีประสบการณ์ที่ได้นอกเหนือจากอย่างอื่นที่ผมเล่าถือว่าใช่นะไม่ต้องมาทำตามแบบที่แพลตฟอร์มแพทเทิร์นหรือรูปแบบที่ TTM วางไว้นะครับไม่ใช่นะฮะอันนี้มันได้กับตัวผมเองแล้วผมได้ไวมากด้วยมันก็เลยทำให้ท่านหลายๆท่านเวลาทำแล้วมันจะช้าหน่อยหรือว่าไม่ทำอย่างจริงจังมันก็จะไม่ได้อะไรเลยผมก็จะบอกว่าเอามาถามผมกลับครับว่ามันติดขัดตรงจุดไหนเนี่ยถ้าอย่างเช่นอัดสั้นเนี่ยบอกเขาเลยครับเลิกอัดครับจะอัดทางจมูกหรือทางปากเลิกเลยครับ
แต่ให้ใช้วิธีการหยุดหายใจโหยกระลอกมา2ตัวแล้วฮะนี่กระดึบกระดึบกระดึบเห็นไหมเราอยู่บนต้นไม้ตัวหนึ่งครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมฮะแล้วมีนกด้วยนกมากินข้าวเนี่ยถ้าเป็นบ้านที่ออสเตรเลียนะครับก็จะมีอาหารนกน้ำนก อาหารนกน้ำนกมีที่ของนกอยู่อีกต่างหากมีทุกอย่างอ่ะอะไรบินมาเนี่ยกินได้หมดเลยนะครับพออัดเสร็จก็จนกว่าเราจะคำว่าอัดอากาศเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไปอัดห้ามเกรงนะครับแต่ภาษามันเป็นการใช้คำว่าอัดไปเมื่อกี้ต้องขออภัยภาษาคือหยุดหายใจดื้อๆเลยครับแล้วนับในใจไปด้วยเพื่อให้จังหวะเพราะไม่ได้สะกดจิตอยู่พอนับในใจไปด้วย1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 เนี่ยหยุดแล้วก็นับไปด้วยจนวิชาน้อยเนี่ยเขาสำแดงตัวออกมาท่ามกลางต้นไม้เสียงนกชัดมากโน นี่ถ้าผมใส่ไวเลสอีกเนี่ยคงจะชัดกว่านี้เยอะเลยนะครับคีผมหลับไปแล้วนะผมพูดอะไรออกมานะประโยคสุดท้ายเมื่อกี้คืออะไรก็ลองทำดูครับพอเจ้าหน้าที่มาก็อะไรอ่ะมาบอกให้ทำมาแชร์ให้ทำเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องไปทำเองแค่ก็เรียกอะไรคาท่อนกระแท่นหรือติดๆดับๆติดๆดับดับแล้วไม่ได้ผลในการทำก็แค่มาบอกให้รู้ว่าอยู่จุดไหนขั้นตอนไหนหรือว่าทำอะไรลงไปแล้วเฮ้ยมันไม่ได้อย่างที่อยากมันไม่ได้อย่างที่ TTM หมาน้อยเห่าเนี่ยก็โทรเข้ามาเลยที่9859886เนี่ยฮะ029858886หรือ0959508242นะครับโทรเข้ามาถามได้ที่ TTM หรือแจ้งความประสงค์ของเราไปที่คุณป้าแอดมินแล้วเดี๋ยวคุณป้าก็จะจัดการให้เสร็จสับเรียบร้อยทันทีทันใดนะครับท่ามกลางผมหลับไปแล้วเนี่ยผมพูดเนี่ยพูดไปเรื่อยผมอยากนอนหลังบ้านนี่ด้วยซ้ำไปโอ้ยนกสวยมากดูดิครับนกอะไรอ่ะเสียงเพราะมากเลยอ่ะโอ้ยเห็นไหมถ้ามีกล้องซูมหน่อยนะสวยมากครับไม่ขึ้นครับกล้องไม่ขึ้นกล้องของออสเตรเลียไม่ขึ้นนะครับโอเคนะครับลองทำกันดูแล้วก็อย่าลืมอาชีพนะครับอาชีพที่ทำอยู่ก็ทำให้เราสามารถเดินทางมาพบปะผู้พูดคุยกันได้แต่ถ้าขาดอาชีพแล้วก็อันตรายนะครับมึงออกอันตรายมาก